สวัสดีครับผมนายวัชรพงศ์อนุภาพฉันนางสาวสุเมธิดาจันยาพงศ์ผมนายวรการสุภาษีวันนี้พวกเราทั้ง3คนจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้วิธีกำจัดขยะค่ะซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด4ฐานไปดูกันเลยครับฐานที่1ถังขยะอัจฉริยะสร้างถังขยะอัจฉริยะขึ้นมาเนี่ยนะดูปริมาณขยะได้จากในแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของนักเรียนนะครับว่าตอนนี้ปริมาณขยะที่อยู่ในถังมีอยู่เท่าไหร่แล้วนะครับก็จะได้จัดการขยะที่ตัวเองดูแลรับผิดชอบได้ในแต่ละวันได้เป็นอย่างดีครับฐานที่2กระถางจากใบไม้สวัสดีค่ะฐานของเราเป็นฐานเกี่ยวกับกระถางจากใบไม้ค่ะโดยที่เราเริ่มทำฐานนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าโรงเรียนเทศบาล5.5ของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนอีโคสคูลค่ะและในโรงเรียนของเราก็มีต้นไม้เยอะค่ะใบไม้เนี่ยมันจึงเป็นขยะในโรงเรียนเราจึงมาคิดบูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็ทำเป็นกระถางจากใบไม้รูปทรงเลขาคณิตขึ้นมาค่ะเราจะค่ะตรงนี้จะเป็นวิธีการทำกระถางจากใบไม้นะคะโดยที่เราจะมีส่วนผสม2 อย่างค่ะคือกาวแป้งเปียกแล้วก็ใบไม้แห้งปั่นค่ะเราจะมีกาวแป้งเปียกที่ต้มไว้แล้วก็ผสมกับใบไม้ค่ะแล้วเราก็จะนวดให้เข้ากันค่ะนวดไปเรื่อยๆให้ส่วนผสมมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะที่เราอ่านกระถางจากแบบพิมพ์เสร็จนะคะเราจะถอดจากแบบพิมพ์แล้วก็นำไปตากแดดค่ะถ้าแดดแรงประมาณ2แดดก็เสร็จแล้วแล้วก็เราจะได้กระถางแบบนี้ค่ะฐานที่3กระดาษสาจากขยะประเภทกระดาษสวัสดีค่ะฐานกระดาษสานะคะขั้นตอนการทำกระดาษสานะคะตอนแรกเราจะนำกระดาษมาคัดแยกเป็นประเภทค่ะแยกออกเป็นกระดาษสีขาวกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษทั่วไปนะคะจากนั้นเราจะนำกระดาษมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆประมาณ 1-2 เซนติเมตรค่ะพอตัดแล้วเราจะนำกระดาษไปแช่ในถังนั้นค่ะแช่แล้วประมาณ 3-4 คืนเราจะนำกระดาษที่แช่แล้วนำมาปั่นหรือโขกให้ละเอียดค่ะพอละเอียดแล้วใช่ไหมคะเราก็จะนำมาชั่งให้มีปริมาณ400กรัมต่อเฟรมค่ะพอชั่งแล้วเราก็จะนำใบขึ้นเฟรมค่ะพอขึ้นเฟรมแล้วเราก็จะนำไปตากแดดให้แห้งค่ะแล้วเราก็จะได้เป็นกระดาษสาขึ้นมาค่ะฐานที่4ปุ๋ยหมักสำหรับกระบวนการในการทำปุ๋ยหมักนะครับผมสิ่งที่สำคัญคือจุลินทรีย์นะครับผมซึ่งไอตัวนี้มันเรียกว่าจุลินทรีย์ EM นะครับผมเราสามารถซื้อหัวเชื้อมาขยายได้ด้วยการเพิ่มกากน้ำตาลเข้าไปนะครับแต่เราคิดค้นวิธีที่จะลดต้นทุนในตัวนี้ได้มา1วิธีนะครับผมคือการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับซึ่งมันจะประหยัดต้นทุนนะครับผมเราใช้สิ่งที่เรามีในโครงเรือนมาทำได้นะครับผมซึ่งส่วนประกอบต่างๆนะครับผมมีไข่ไก่กะปิน้ำปลาและผงชูรสนะครับผมในการทำนะครับผมจากการที่ทางโรงเรียนเทศบาล 5.5 ครับเข้าร่วมโครงการ Zero Waste School นะครับก็ได้นวัตกรรมที่เกิดจากผลงานของนักเรียนเยอะแยะมากมายนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับทางโรงเรียนเทศบาล5นะครับรวมถึงคุณครูนะครับนักเรียนต่างๆก็ตระหนักถึงคุณค่านะครับที่จะเกิดขึ้นกับโลกเพราะเราไม่ได้มองเห็นว่าเราทำแค่ภายในโรงเรียนนะครับเราทำทุกวันนี้เราไม่ได้ทำเพื่อโรงเรียนหรือเพื่อตัวนักเรียนเราทำเพื่อโลกนะครับค่ะโล่รางวัลนี้เป็นโล่รางวัลที่เราได้รับจากกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเป็นโล่ของ Zero Waste School เราได้รับการคัดเลือกจากระดับภาคให้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศเป็นโล่รางวัลที่เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจความตระหนักในความรับผิดชอบของทั้งครูบุคลากรและนักเรียนที่มีต่อสภาพแวดล้อมมีแต่สิ่งแวดล้อมในเรื่องของการจัดการขยะอย่างยั่งยืนค่ะคนน่ารักมักรักโลกBelly Good.